หลังจากที่คุณแม่ป้ายแดงไอซ์ อภิษฎานะคะได้คลอดลูกสาวน้องเลอาไปเมื่อวันที่11 มกราคม 2566ล่าสุดพี่ไอซ์เนี่ยได้ออกมาเปิดใจครั้งแรกถึงบทบาทความเป็นแม่โดยเจ้าตัวเนี่ยเล่าว่าตอนแรกตั้งใจจะคลอดแบบธรรมชาตินะคะแต่ว่าลูกสาวเนี่ยน้ำหนักตัวเยอะไปหน่อยรวมถึงปากมดลูกของเธอไม่ยอมเปิดรอนานเนี่ยถึง17 ชั่วโมงสุดท้ายจึงตัดสินใจผ่าคลอดเลยค่ะและจากนั้นคุณแม่ก็เล่าพร้อมน้ำตาลนะคะว่าหลังจากที่คลอดลูกก็ได้รู้ถึงความเป็นแม่ว่าต้องเสียสละอดทนในตอนแรกเนี่ยคิดในหัวเลยว่าเราทำไปเพื่ออะไรแต่เมื่อเห็นหน้าลูกก็รู้ว่าเราทำไปเพื่อเขาแล้วก็รู้ว่าการเป็นแม่มันไม่ง่ายเลยค่ะจากเมื่อก่อนด้วยความที่เราเป็นคนรักตัวเองเราก็อยากมีครอบครัวอยากมีลูกพอมีแล้วเราก็รู้สึกว่ามันคุ้มความเจ็บการให้ยิ่งใหญ่คือการให้กำเนิดหลังจากนี้เราตั้งใจว่าไม่ว่าเขาจะเลือกอะไรเป็นอะไรเขาเป็นเจ้าชีวิตของเขาเราเป็นแค่ผู้ให้กำเนิดสุดท้ายก็แล้วแต่เขาถามว่าวันนี้เนี่ยอยากบอกอะไรกับลูกเธอก็บอกนะคะว่ายังไม่รู้จะบอกอะไรเลยแต่รู้สึกว่าลูกคือคนแรกที่เรายอมเต็มใจที่จะเจ็บยอมเต็มใจที่จะไม่ได้นอนยอมเต็มใจที่จะนั่งมองแล้วก็มีความสุขค่ะรู้สึกความเป็นแม่ว่าแบบเสียสละแล้วก็แบบอดทนแล้วก็ไม่รู้ว่าทำในหัวก็ยังรู้สึกว่านี่เราทำเพื่ออะไรนะอะไรแต่พอเห็นหน้าเขาก็จะรู้สึกว่าแบบนี่แหละทำเพื่อเขาอะไรรู้ว่ามันไม่ง่ายเลยในการเลี้ยงเด็กคนหนึ่ง9 เดือนในท้องคลอดออกมาหลังจากนี้ก็ยาวไม่มีวันหยุดอีกอะไรเงี้ยแบบความเป็นแม่แล้วถ้าวันเนี้ยเลอายังไม่รู้เรื่องแต่ถ้าวันหนึ่งที่เลอาเขารู้เรื่องแล้วรู้ความแล้วเขากลับมาดูคลิปเนี้ยวันเนี้ยอยากบอกอะไรกับลูกยังไม่รู้จะบอกอะไรอ่ะแต่รู้สึกว่าแบบเธอคือคนแรกที่ฉันแบบยอมเต็มใจที่จะเจ็บยอมเต็มใจที่จะไม่ได้นอนยอมเต็มใจที่จะนั่งมองแล้วมีความสุขอะไรเงี้ยขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ